หัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ ในเรื่องของนิคารากัวดันกลัวความสวยคือท่านอาจจะได้ยินข่าวแล้วว่า Miss Universe ปีนี้เนี่ยเป็นสาวงามจากนิคารากัวที่เขาเรียกว่า Miss นิคารากัวเป็นตัวแทนประเทศนิคารากัวมาประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากว่าในประเทศไทยนี่ของเราเนี่ยไม่ได้ที่หนึ่งได้รองอันดับหนึ่งโอ้เท่านั้นคนประเทศไทยก็คือกันยกใหญ่ชื่นชมแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนิคารากัวไม่ให้เธอกลับไม่ให้มิสยูนิเวิร์สที่เป็นชาวนิคารากัวนี่กลับประเทศของเขาถ้าเปรียบเทียบสองภาพระหว่างนิคารากัวกับประเทศไทยนี่คนละเรื่องเลยนิคารากัวนี่อยู่อเมริกากลางครับอเมริกากลางแล้วเรื่องนี้ที่ผมจะมาคุยกับท่านเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนางงามอย่างเดียวแต่กำลังบอกยุคสมัยว่าเดี๋ยวนี้นางงามก้าวหน้าก็เยอะนะครับนางงามที่เขามีความคิดเป็นความคิดประชาธิปไตยก็เยอะสนใจการเมืองก็มากแล้วก็ของเรามียังมีมิสอะไรมิสแกรนเนาะที่ประกวดแล้วก็ให้นางงามได้แสดงความคิดทางการเมืองเรื่องนี้ที่ผมต้องหยิบยกมาคุยกับท่านเพราะว่ามันเป็นทัศนะการมองผู้หญิงการคนการมองผู้หญิงสวยคนไทยเรามักจะเจอกับปัญหาว่านางงามส่วนใหญ่ไม่มีสมองจริงๆเขามีสมองครับแต่ว่าโดยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยการประกวดนางสาวไทยการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยอะไรต่างๆเนี่ยพยายามจะให้นางงามนี่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองไม่ให้มีการแสดงทัศนคติทางการเมืองแต่ว่าวันที่อยุธยึดอำนาจเนี่ยผมยังจำได้มิสยูนิเวิร์สนี่แหมแต่งตัวจะบอกว่าไม่สนใจการเมืองได้ไงแต่งตัวใส่ชุดทหารเลยเอาใจคสช.ครับดังนั้นวันนี้ตัวนางงามเองเนี่ยก็ถูกบล็อกด้วยแนวคิดของวัฒนธรรมการเมืองทำให้เธอไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นอะไรได้โดยตรงฉันใดก็ฉันนั้นไทยกับนิคารากัวก็คล้ายกันเพียงแต่ของไทยเนี่ยระบบการเมืองมันเป็นเผด็จการแบบโบราณเผด็จการฟาสซิสต์เนี่ยนะครับเผด็จการทหารเนี่ยต้องถือว่าเป็นเผด็จการขวาจัดที่ล้าหลังตกประวัติศาสตร์ไปแล้วครับเห็นชัดเจนการพังทลายของความคิดของเผด็จการขวาจัดทหารเนี่ยมันจบไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองรูปลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือฮิตเลอร์กับมุสโซลินีในวันที่เป็นสงครามโลกที่สองก่อนจะเกิดสงครามโลกที่สองเนี่ยแนวคิดเรื่องนักการทหารเป็นผู้นำประเทศจะนำประเทศทำให้ประเทศยิ่งใหญ่ขยายดินแดนได้นี่ไม่ได้มีเฉพาะเยอรมันกับอิตาลีนะครับในไทยเหมือนกันจอมพลป.ในญี่ปุ่นก็โตโจแนวคิดอย่างเนี้ยเป็นกระแสหลักในเวลานั้นทำให้ประชาชนก็มีความคิดโน้มเอียงไปสนับสนุนนักการทหารในอเมริกาคือเหมือนกันครับมากหรือน้อยเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นว่านักการทหารหรือเผด็จการขวาจัดมันไม่ได้มันพังแล้วจริงๆโดยประวัติศาสตร์แต่ว่าผลสะเทือนมันยังไม่หมดครับมันยังอยู่ในประเทศไทยอยู่แต่ของไทยนี่หนักไปกว่านั้นตรงที่เราไม่ได้เป็นประเด็จการขวาจัดแบบทหารเท่านั้นแต่เป็นประเด็จการขวาจัดแบบจารีตนิยมอีกโอ้นี่สองชั้นดังนั้นไอ้ตัวตรงนี้แหละครับพอเรามองเข้าไปในการประกวดนางสาวไทยปรากฏมิสยูนิเวิร์สอะไรต่างๆเนี่ย
มันก็ถูกจับใส่ความคิดครอบไว้เพื่อที่จะให้นางงามนั้นเนี่ยเดินตามเส้นทางความคิดทางการเมืองแบบเผด็จการขวาจัดโบราณทั้งทหารและก็เผด็จการจารีตนิยมดังนั้นคนไทยจึงมีความคิดต่อผู้หญิงสวยที่ถูกบล็อกโดยวัฒนธรรมการเมืองอย่างนี้ว่ามักจะโง่จริงๆผู้หญิงก็ไม่โง่หรอกครับแต่วัฒนธรรมการเมืองอย่างนี้ไปบล็อกให้เขาต้องแสดงออกอย่างนั้นโดยเฉพาะคนที่จะโดดเด่นขึ้นมาเป็นนางงามในระดับโลกก็ต้องหน่อมแนมแต่พอประเทศที่เป็นอเมริกาใต้อย่างนิการากัวนี่คนละเรื่องครับเป็นคนละเรื่องปรากฏว่านางงามคนนี้นะครับเธอมีหัวก้าวหน้าทางประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับแต่ไม่ใช่แต่บังเอิญที่นิการากัวนี่ไม่ใช่เผด็จการขวาจัดครับแต่เป็นเผด็จการซ้ายจัดคนละเรื่องล่ะครับนี่ดังนั้นคนนิการากัวเองก็อาจจะแบ่งเป็นสองฝากฝากหนึ่งอาจจะไม่พอใจรัฐบาลของนิการากัวที่ห้ามไม่ให้เธอกลับประเทศแต่ว่าอย่าลืมว่าเผด็จการซ้ายจัดนั้นมีพื้นฐานมวลชนเนี่ยแข็งแรงกว่าเผด็จการขวาจัดเพราะเผด็จการขวาจัดนี่ตกยุคไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าสมมุติว่าเกิดการรัฐบาลเผด็จการในประเทศไทยบอกเนื่องจากไปวิจารณ์112เลยไม่ให้กลับประเทศโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับรัฐบาลไหนทำอย่างนั้นแล้วก็ไปเรื่องใหญ่เลยหรือว่าแม้กระทั่งวิจารณ์การรัฐประหารของประยุทธ์เลยไม่ให้กลับประเทศอายุพังแน่อย่างนี้แต่นี่การกลัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูข่าวในรายละเอียดสักนิดหนึ่งมาดูข่าวจากวอชิงตันโพสต์ครับนะครับวอชิงตันโพสต์ลงข่าวพาดหัวว่ามิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวชนะเลิศได้ตำแหน่งได้สร้างความแตกแยกอย่างหนักในประเทศแถบอเมริกากลางโดยเฉพาะประเทศนิการากัวนี้นะครับใน ABC Miss Universe จากนิการากัวชนะเลิศได้ตำแหน่งสร้างความแตกร้าวคล้ายกันพาดหัวคล้ายกัน AP ก็เหมือนกันครับพาดหัวคล้ายกันเป็นเรื่องจริงเรื่องเดียวกันนี้Fan 24จากยุโรปนิการากัวห้ามนางงามที่วิพากษ์วิจารณ์โอเตก้านี่คือประธานาธิบดีของนิการากัวซึ่งชนะเป็นประธานาธิบดีในระบบประชาธิปไตยนะครับเลือกตั้งแต่ตัวโอเตก้าเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการฝ่ายซ้ายจัดเลยของนิการากัวที่เราเรียกว่าแซนดินิสตาแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมาโดยเฉพาะในระยะหลังๆนี่ 3-4 สมัยติดต่อกันจนถึงขณะนี้เป็นประธานาธิบดีแต่ตัวแกเองนั้นออเตก้านี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าขึ้นครองอำนาจในนิการากัวนี่มา40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่หลังสงครามเวียดนามเสร็จสิ้นใหม่ๆสงครามเวียดนามมัน1975อันนี้รู้สึกจาก1978 1979เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติที่โด่งดังมากที่เราเรียกว่าปฏิวัติขบวนการแซนดินิสตาปฏิวัติยึดอำนาจเป็นขบวนการประชาชนยึดอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการโซโมซาในสมัยนั้นดังนั้น VOA ก็บอกว่ามิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวชนะเลิศในตำแหน่งสร้างความแตกแยกในประเทศแถบอเมริกามะนิลาวันนี้ผมบังเอิญเห็นข่าวของฟิลิปปินส์มิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวถูกห้ามเดินทางกลับประเทศของตัวเอง EFE รัฐบาลแดเนียลออเตก้าเริ่มเห็นชัดนะ
รัฐบาลประธานาธิบดีแดเนียลออเตกาสั่งห้ามมิสยูนิเวอร์สชาวนิการากัวเดินทางกลับประเทศของตัวเองห้ามกลับไลฟ์มิสนิการากัวถูกห้ามกลับประเทศภายหลังจากเซเยนิสพาราเชสเธอนี่ชื่อของเธอนะชื่อมิสยูนิเวิร์สได้ชนะตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สอาหรับไทยบอกว่ามิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวถูกห้ามกลับประเทศตัวเองลอสแองเจลิสไทม์นิการากัวชื่นชมยินดีกับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สได้พักเดียวแล้วต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาว่าคนที่สั่งห้ามไม่ใช่ตัวประธานาธิบดีแต่เป็นตัวรองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยครับแล้วทำไมถึงสั่งห้ามแต่ว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีแดเนียลโอเตกาดูหน้าตาขั้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้สนุกไปกับเรื่องของนิการากัวเพราะว่าเรื่องราวนิการากัวนี้เป็นบทเรียนที่เราศึกษาทางอ้อมได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรหรือเปล่าแดเนียลโอเตกาผมให้ท่านดูอีกรูปหนึ่งท่านจะเห็นนะครับ3รูปเลยตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่ครับปกครองมา40กว่าปีอ่ะเลยต้องให้ดูรูปไล่พัฒนาการแล้วรองประธานาธิบดีคนนี้นามสกุลเดียวกับโอเตก้าเลยครับคือภรรยาของท่านนั่นแหละอเมริกาใต้นี่เขาก็มันดีนะเขาก็จัดการผัวเป็นประธานดีภรรยาเป็นรองประธานาธิบดีเลยละโรซาริโอมูลิโลหน้าตาของเธอก็ตอนสาวๆก็คงสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังว่าอาวุโสถามว่าเพราะอะไรทั้งสองคนนี้สามีภรรยานี้เป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติด้วยกันครับอยู่ในขบวนการแซเดนิสตาขบวนการเซเดนิสตานี้ทำการปฏิวัติโค่นล้มเผด็จการถ้าพูดให้เปรียบเทียบเราจะเข้าใจง่ายๆคือถนอมประพาสคือเผด็จการในลาตินอเมริกาเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเป็นเผด็จการที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นเผด็จการแบบชนิดที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งอยู่ไปเรื่อยยึดอำนาจไว้แล้วก็ปราบฝ่ายตรงข้ามอยู่กันยาวนานดังนั้นท่านจะเห็นนะครับผมให้ท่านดูรูปของสองสามีภรรยานักสู้เป็นเผด็จการที่ผมเรียกว่าเผด็จการซ้ายจัดเนี่ยนะเผด็จการฝ่ายซ้ายเป็นพวกสังคมนิยมเธอสั่งการไม่ให้นางงามจักรวาลกลับประเทศภาพที่ร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่เป็นขบวนการกองโจรจนกระทั่งเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแปลกดีอย่างนี้คนนิการากัวก็ไม่ว่าอะไรครับถ้าเป็นประเทศไทยแล้วอย่างนี้โอ้โหผัวเป็นนายกเมียเป็นรองนายกแล้วก็เรียบร้อยดังนั้นวิธีคิดของเขากับเราเนี่ยมันต่างกันและที่สำคัญที่สุดคือยุคสมัยของเผด็จการฝ่ายขวากับเผด็จการฝ่ายซ้ายเผด็จการฝ่ายขวานี่ล้าหลังกว่าเผด็จการฝ่ายซ้ายนี่มันพัฒนามามากกว่าพัฒนามันประมาณ100ปีนะครับตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซียแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นครองอำนาจเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกิดหลังกันเยอะทีเดียวเผด็จการขวาจัดนี่มันพัฒนามายาวนานมากแล้วมันมีลักษณะกรอบวิธีคิดจำกัดในคนส่วนน้อยมากกว่าแต่ว่าเผด็จการฝ่ายซ้ายเนี่ยมีลักษณะมวลชนแล้วที่สำคัญก็คือผ่านการต่อสู้ที่ประชาชนเห็นชัดว่าไม่มีทางเลือกอื่นต้องล้มระบบเผด็จการของขวาจัดนี้เท่านั้นดังนั้นประเทศไหนก็ตามที่
นี่เป็นตัวอย่างเลยครับถ้าสร้างระบบเผด็จการขวาจัดยาวนานโอกาสที่จะเกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นในช่วงของที่ออเตก้าขึ้นมาเนี่ย ในนามของขบวนการแซนดินิสตาที่เป็นกองโจรนี่นะครับก็เป็นกระแสยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นคงจำได้นะครับการปฏิวัติที่ได้รับการชื่นชมที่สุดของคนหนุ่มคนสาวในยุคที่ผมกำลังเป็นหนุ่มและจนถึงวันนี้ก็ยังกระแสก็ยังไม่ตกนะยังมีแต่ว่าอาจจะกระแสอาจจะน้อยลงไปบ้างนั่นคือการปฏิวัติในคิวบาการปฏิวัติในคิวบานั้นก็โดยด็อกเตอร์นะครับที่เป็นหัวหน้าขบวนการก็คือคาสโตรกับเชกูวาร่าล้มเผด็จการบาติสต้าแบบเดียวกันเลยครับคล้ายๆกันแต่เกิดคนละช่วงเวลาดังนั้นช่วงของคาสโตรปฏิวัติคิวบานั้นก็คนก็ตะลึงเฮ้ยทำไมชนะได้เลยแล้วอยู่ใกล้อเมริกาด้วยแล้วที่สำคัญคือกูยังเป็นกูอยู่อย่างเงี้ยคิวบาก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับจนสิ้นสงครามเย็นแล้วก็ยังอยู่อย่างเงี้ยครับอเมริกาก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันไปกดดันเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เหมือนกันในนิคารากัวก็เหมือนกันดังนั้นมันมีลักษณะพิเศษในช่วงสงครามเย็นเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องของยุคสมัยเท่านั้นแต่ความรู้สึกของคนในอเมริกาใต้ที่ถูกกดขี่จากกระบวนการทุนนิยมมันฝังรากลึกทางความรู้สึกเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือพระเอกอเมริกาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าอเมริกาใต้นี่ยากจนกว่าดังนั้นอเมริกาก็พยายามที่จะครอบงำทางการเมืองในอเมริกาใต้ในช่วงสงครามเย็นจึงใช้กระบวนการต่อสู้แบบถึงเลือดถึงเนื้อกันซึ่งปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่ในช่วงสงครามเย็นนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกามีบทบาทสูงก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยประทับความรู้สึกของภาพลักษณ์ของอเมริกาในเวลานั้นว่าเข้ามาแทรกแซงตัวแล้วจะมาทำความทุกข์ยากให้กับตัวเองมองเนื่องกระแสความคิดฝ่ายซ้ายด้วยอเมริกาขุนรีดนี่แหมแรงเลยครับอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ในเมืองไทยอาจจะเข้าใจได้บางส่วนคือเรื่องของเวียดนามที่ต่อต้านอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มคลี่คลายแต่ในอเมริกาใต้ยังครับดังนั้นเรามาดูข่าวของ The Guardian ล่าสุดนะครับข่าวของอเมริกาวันนี้ยังมองออเตก้ามองนิคารากัวเป็นผู้ร้ายอยู่ครับพาดหัวบอกมิสยูนิเวิร์สแห่งนิคารากัวเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านระบบปกครองของออเตก้ารัฐบาลปัสสาก ใช้คำว่ารัฐบาลปัสสาทเลยนะครับเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์เลยนี่คือความรู้สึกนี่คือสะท้อนอารมณ์ของอเมริกาวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะกับเรื่องนิคารากัวแล้วยังสู้กันทางการทูตมีการบอยคอตกันมีการสู้กันแหลกอะว่างั้นเถอะนะครับมาดูข่าวล่าสุดอีกอันหนึ่งครับที่เมื่อกี้ผมให้ท่านดูของเดอะการเดียนไปแล้วนะครับเป็นข่าวเมื่อวันที่2ธันวาของ CNN ครับ CNN นี่ให้รายละเอียดขึ้นมามากหน่อยให้เราเห็นว่าอ๋อเป็นเพราะอะไรนะครับผมให้ท่านดูเนื้อข่าวโดยประมาณที่ผมแปลมาคร่าวๆนะครับให้ท่านได้เห็นว่าเนื้อข่าวเรื่องนี้มันมีอะไรลึกไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการประท้วงนางงามคนนี้เป็นนักเคลื่อนไหวประท้วงต่อ
่อต้านรัฐบาลซาดินิสต้าในนิการากัวมิสยูนิเวอร์สนิการากัวถูกตั้งข้อหาอย่าลืมว่าต่อต้านปั๊บออเตก้าเขาก็แข็งนะเขาก็ไม่ใช่ว่าห้ามคุณเข้าประเทศเท่านั้นนะจัดการเรื่องครับเอาข้อหาทางกฎหมายเลยเราจะคุ้นคุ้นกับพฤติกรรมอย่างนี้แต่ว่าเป็นของประยุทธ์ผลิตการฝ่ายซ้ายก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันแต่ทำไมไม่พังวะเออกล้าด้วยกล้าเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันมิสยูนิเวิร์สของนิการากัวถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลังชนะการประกวดนะครับสมรู้ร่วมคิดโค่นล้มรัฐบาลซานดินิสตาการประกวดมิสยูนิเวิร์สเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับเป็นการประกวดครั้งที่72 การแข่งขันเบื้องต้นที่เมืองซานซาวาดอร์ในประเทศเอลซาวาดอร์การประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือนางงามจักรวาลนี้จัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอร์นั้นผู้ชนะก็คือนางงามจากนิการากัวชื่อเรียกยากหน่อยนะครับซินิสพราเซียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจนิการากัวได้ตั้งข้อหาเจ้าไม่ใช่ตั้งข้อหานางงามเท่านั้นครับตั้งข้อหาคนจัดประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาจัดประเทศไหนเขาจะมีลายเส้นนะครับคล้ายๆบ้านเราเนี่ยที่มีคุณอะไรคนหนึ่งผมจำชื่อเธอไม่ได้นะเป็นคนจัดต้องประมูลงานเขานะครับเป็นเรื่องเป็นเงินเป็นทองนะปรากฏว่าคนที่จัดที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับถูกตั้งข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและเผยแพร่ข่าวปลอมหลังจากชนะการประกวดนะครับเจ้าหน้าที่ของนิการากัวได้กล่าวหาคาเรนเซเลโบติผู้อำนวยการจัดประกวดนิกนางสาวมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนจัดนี้เป็นเขาให้ข่าวว่าเป็นสามีครับนะฮะเป็นสามีในของมิสยูนิเวิร์สไอ้ฉันไม่แน่ใจเขาบอกคนจัดประกวดเป็นสามีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดต่อต้านรัฐบาลตามคำแถลงที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิการากัวแถลงการนะครับองค์กรมิสยูนิเวิร์สในท้องถิ่นได้ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนผู้เข้าประกวดให้กลายเป็นกับดักทางการเมืองและซุ่มโจมตีทางการเมืองกับรัฐบาลโดยได้รับทุนสนับสนุนจากตัวแทนต่างประเทศนี่คือคำแถลงการที่เป็นหัวใจของคำแถลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชัยชนะของปาราซิโอสเนี่ยนะเขาบอกว่าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเมื่อวันที่18พฤศจิกาได้กลายเป็นคนอเมริกากลางคนแรกที่สวมมงกุฎแล้วกลับประเทศไม่ได้ครับชัยชนะของเธอได้รับการเฉลิมฉลองโดยชาวนิการากัวบนท้องถนนขณะที่ตำรวจกำลังกล่าวหาว่าผู้จัดงานพยายามจะจัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลได้สั่งห้ามการประท้วงหลังจากการปราบปรามอย่างรุนแรง
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่แพร่หลายตั้งแต่ปี2561ซึ่งทำให้มีการเสียชีวิตมากกว่า320คนนะครับตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนปรากฏว่าเรื่องนี้ Miss Universe เนี่ยเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายซ้ายแต่เธอเนี่ยเป็นฝ่ายขวาต้องการประชาธิปไตยอยากจะล้มรัฐบาลซาดินิสต้าพูดกันตรงๆอย่างนั้นและตรงนี้นะครับเขาก็เลยให้กลับไม่ได้เพราะถ้ากลับปั๊บประชาชนก็จะถือโอกาสชุมนุมสิเพราะเธอก็เป็นซีเลบริตี้เป็นตัวแสดงที่สำคัญก็คล้ายๆกับมิลลิจำได้นะครับมิลลินักร้องอ่ะนักร้องเด็กสาวไทยเนาะที่มาร้องเพลงประกวดแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงนั่นแหละครับปรากฏโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีแต่ก่อนที่เธอจะได้ประกวดเนี่ยเธอก็มีความคิดเสรีนิยมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสวยๆเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดกันไปหมดแล้วเขารู้เรื่องการเมืองเขาต่อต้านเผด็จการดังนั้นไอ้ยุทธก็แจ้งความจับเขาก่อนที่เขาจะไปโด่งดังขึ้นก็คล้ายๆกับมิสยูนิเวิร์สคนนี้แหละครับดังนั้นเรามาดูว่า เหตุการณ์ในการประท้วงใหญ่นะครับมันมี2ครั้งในนิคารากัวจริงๆเนี่ยมันมีการต่อต้านมาตลอดแต่ว่าซานดินิสต้านี่แข็งแรงล้มไม่ได้เลือกตั้งก็ชนะดังนั้นในเหตุการณ์เมื่อปี2556กับถึงปี2561นะครับมีการประท้วงต่อเรื่องกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการขุดคลองขุดสร้างคลองนิคารากัวเมื่อปี56นะครับการขุดคลองนี้เป็นโครงการใหญ่ก็คล้ายๆกับประเทศไทยเราจะทำแลนด์บริดจ์ใช่ไหมครับรัฐบาลเศรษฐาจะทำแลนด์บริดจ์เริ่มขบวนการต่อต้านแล้วแต่ของเขานี่มีการต่อต้านแรงเพราะว่ารัฐบาลของนิคารากัวนี่ก็เป็นฝ่ายซ้ายมานานแล้วดังนั้นการต่อต้านอันนี้จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556 57 58ถึง61กลุ่มชาวบ้านและชาวไร่ชาวนารวมตัวกันชุมนุมนะครับต่อต้านโดยเฉพาะเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2557เพื่อต่อต้านการขุดคลองนิคารากัวในปี2557ที่ว่าการขุดคลองนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักเกิดการประท้วงและต่อมามีการประท้วงอีกพอถึงปี61แล้วไม่จบครับมีการประท้วงอีกข้อมูลนี้ผมให้ท่านดูนะครับอยู่ในวิกิพีเดียนี่ครับปี56ถึงปี61เสร็จแล้วต่อเชื่อมจากปี61ถึงปี65เป็นการประท้วงยาวนานแต่ว่าพอปี61ถึง65นี้เป็นการประท้วงเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าชิงชังต่อรัฐบาลของซานดินิสต้าแล้วนางงามมิสยูนิเวิร์สชาวนิคารากัวเนี่ยเข้าร่วมการประท้วงด้วยนี่เรื่องเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นนะครับภาพนี้คือการประท้วงในช่วงปีที่ผมบอกท่านต่อเนื่องกันเป็นการประท้วงใหญ่มีผู้คนเสียชีวิตเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คื
รัฐบาลแดเนียลออเตก้าก็ยังอยู่ได้มีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ชนะอีกถามว่าทำไมมันชนะอ้าวมาดูครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเผด็จการไทยเนี่ยถ้าอยากให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเนี่ยต้องยึดอำนาจนานๆผมยังบอกแหมมันวางยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยยุทธนี่ถ้ามันอยู่ได้20ปีจริงนะโกงได้จริงเนี่ยนะรับรองได้ว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่แน่แต่ปรากฏว่าเผด็จการขวาจัดมันเป็นเผด็จการที่ตกยุคเมื่อมันถูกใช้ในประเทศไทยประชาชนก็มีประสบการณ์แล้วว่าไม่มีความหวังอะไรกับพวกการรัฐประหารเลยดังนั้นการเลือกตั้งมันก็เลยแพ้ไปก็เป็นบุญไปแต่สำหรับในนิคารากัวเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ 40-50 ปีก่อนนั้นมีเผด็จการที่คนนิคารากัวเองก็เอือมละอาซะจนไม่รู้จะทำยังไงนะครับเป็นเผด็จการของกลุ่มเดี๋ยวผมดูให้ท่านดูชื่อนี่ครับมันมีข่าวนี่คือภาพของขบวนการเซนดินิสต้านะครับที่รวมกันต่อต้านโซโมซาเผด็จการที่ได้รับการหนุนหลังจากอเมริกาในเวลานั้นในปี1979นี่ครับภาพต่างๆเหล่านี้คือขบวนการปฏิวัติประชาชนมีกองกำลังจัดตั้งอยู่ในป่าตามภาพที่ท่านเห็นนี่คล้ายๆสงครามกองโจรในประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างนั้นคล้ายกันมากแต่เป็นการปฏิวัติที่มีรายละเอียดที่แตกต่างไปมีกองโจรอยู่ในป่าคล้ายๆกับในคิวบาครับแต่ว่ามีการเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาของปลายสงครามเย็นโลกก็พัฒนาไปขบวนการซาดินิสต้านี้จึงใช้เป็นการสร้างเป็นขบวนการแนวร่วมนะครับเป็นขบวนการปลดแนวร่วมปลดปล่อยนิคารากัวโดยประสานกับประชาชนกลุ่มต่างๆประสานกับกลุ่มศาสนาประสานกับกลุ่ม NGO ประสานกับประชาชนต่างๆที่เสียประโยชน์จากอำนาจเผด็จการโซโมซาในเวลานั้นขบวนการนี้ก็ใหญ่มากขึ้นครับใหญ่มากขึ้นแล้วคนที่ทำการสำเร็จเป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งก็คือประธานาธิบดีนิคารากัววันนี้ครับนายออเตก้าเนี่ยแหละแดเนียลออเตก้าและภรรยาของเธอก็เป็นนักรบนักสู้เหมือนกันดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของอเมริกาใต้เนี่ยมันต่างจากไทยแล้วก็ยุคสมัยของเผด็จการเนี่ยมันก็ต่างกันนี่จากเล่าเรื่องข่าวที่ท่านให้ท่านฟังเนี่ยมาจากข้อสรุปต่างๆที่ผมดูจากข่าวนี้นะครับนิคารากัวชาวนี้การปฏิวัตินิคารากัวระหว่างขบวนการซาดินิสต้ากับโซโมซาดิกเตอร์ชิพนี่ครับดั้งเดิมเลยคืออย่างนี้พอต่อสู้จนชนะตรงนี้ล่ะครับพอต่อสู้จนชนะเนี่ยขบวนการซาดินิสต้าก็เลยได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วขบวนการของปฏิวัติฝ่ายซ้ายเนี่ยมันไม่เหมือนปฏิวัติฝ่ายขวานะอายุทธ์เนี่ยประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์จะสร้างความมั่นคงจะปฏิรูประบบการเมืองไอ้อย่างนี้เขาเหม็นขี้ฟันเพราะมันรัฐบาลมาไม่รู้กี่รอบไอ้นายทหารทั้งหลายพอรัฐบาลเสร็จก็ร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นตั้งแต่สลิดมาถึงไอ้บิ๊กจอร์ดพ่อไอ้แดงนะจนกระทั่งมาถึงอยุธยาอย่างเงี้ยคนมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับประเทศไทย
ดังนั้นคนที่เรียกว่าขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการที่ล้าหลังมากดังนั้นการรัฐประหารของเขามันก็ไม่มีฐานจากประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวตอนระยะหลังเนี่ยการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยพยายามจะสร้างฐานประชาชนกลุ่มเสื้อเหลืองแต่ว่าไม่มีเนื้อนาบุญของผลประโยชน์ของประชาชนมหาชนส่วนใหญ่สุดท้ายพวกกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มติ่งวังกปปส.ทั้งหลายก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเพราะอำนาจสูงสุดของเผด็จการพวกนี้นั้นเห็นชัดเจนว่าไม่เท่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนอยู่เหนือกบาลประชาชนดังนั้นภาพการร่วมมือกับประชาชนก็เป็นเพียงภาพหลอนภาพลวงตาเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าที่ผมพูดนี่ไม่ผิดไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งไอ้สุเทพที่มีประชาชนหนุนเรื่องแหมขบวนการใหญ่โตเหลือเกินทำไมมันแพ้เลือกตั้งอ่ะก็เพราะมันไม่ได้อย่างลากลึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนจริงแต่ปากมันพูดถึงผลประโยชน์ประชาชนแต่แกนหรืออำนาจนั้นไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ประชาชนซึ่งต่างจากขบวนการฝ่ายซ้ายครับขบวนการซาดินิสตานี้จึงเป็นตัวอย่างที่นำมาศึกษาได้ดีที่สุดก็คือแดเนียลออเตกาเป็นแกนนำคนหนึ่งพอเมื่อปฏิวัติสำเร็จก็มีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งก็ได้รับชัยชนะเขาปฏิวัตินั้นไม่ได้ผูกขาดอำนาจมีพรรคเดียวแบบจีนนะไม่ได้ผูกขาดอำนาจมีพรรคเดียวแบบลาวแบบพรรคคอมมิวนิสต์ลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นประชาธิปไตยอีกแนวหนึ่งเป็นประชาธิปไตยที่นำโดยขบวนการประชาชนที่เป็นแนวคิดสังคมนิยมเต็มที่เนี่ยเขาก็สู่การเลือกตั้งดังนั้นฐานของเขามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้การเลือกตั้งได้รับชัยชนะเนื่องพอได้รับชัยชนะตรงนี้แหละครับแหมก็เกิดเหตุการณ์ที่มีความมั่นใจเวลาเราดูภาพเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ในประเทศไทยของกระบวนการเผด็จการขวาจัดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนื้อไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆฝ่ายเผด็จการฝ่ายซ้ายเนี่ยก็ได้รับการต่อต้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเหมือนกันพวก Human Rights ไม่ว่าจะเป็น Amnesty หรือว่า Human Rights Watch ขบวนการขวาจัดก็ถูกต่อต้านจากขบวนการพวกนี้เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นวันที่ประยุทธ์มีอำนาจเนี่ยขบวนการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติก็มีการตรวจสอบจนกระทั่งทำให้ประยุทธ์หัวเสียไอ้โบก็เลยต้องออกมาเล่นงานว่าจะขับไล่องค์กรพวกนี้ออกนอกประเทศโดยเฉพาะ Amnesty International แล้วมันยังประกาศนะไอ้โบบอกว่าถ้าขับไม่ได้ผมยอมลาออกแล้ววันนี้เป็นไงมึงก็ออกไปสิขบวนองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch หรือ Amnesty International ก็ยังอยู่แต่ต่างจากนี้คาลากัวนะ ข่าวคล้ายๆกันแต่ต่างกันมติชนเมื่อวันที่20ธันวาปี2561ก็เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงนะครับที่ไอโบพูดเนี่ยประมาณ6263ที่ยุทธเลือกตั้งมาเนี่ยประเทศไทยเปิดกว้างเขาก็ตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้ยุทธมันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็ถูกตรวจสอบไอ้โบก็เลยเดือดร้อนคล้ายกันครับองค์กรสิทธิมนุษยชนก็เข้าไปตรวจสอบในนิคารากัวออเตกาแดเนียลออเตกานิคารากัวไล่นักสิทธิมนุษยชนพ้นจากประเทศชี้ว่าลำเอียงก้าวไกลกิจการภายในของจริงนะไล่จริงๆด้วยนะประธานดีไล่เองเลยไอ้ยุทธยังไม่กล้าไล่ต้องให้ไอ้โบมาแสดงละครแล้วก็ไม่มีผลอะไรเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับเปิดชักธงรบกับอเมริกาด้วยนิคารากัวเนี่ย
ถ้าเป็นอยุธก็ไม่ค่อยชอบอเมริกาเท่าไหร่นะวังก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเพราะเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี่เขาไม่เอาเพราะประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี่มันมีเนื้อนาบุญของประชาธิปไตยที่จะขยายอํานาจไปสู่ประชาชนมากกว่าไอ้เผด็จการแบบอยุธดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึง57จนถึงปัจจุบันเนี่ยวังจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทหารจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางจีนกับรัสเซียมากกว่าอเมริกานิคารากัวก็ไม่ชอบอเมริกาเหมือนกันครับแต่คนละเวอร์ชั่นนะกับประยุทธ์กับไทยไม่ชอบแล้วยังขับด้วยครับกล้าหาญมากครับบุญแล้วนิคารากัวนี่เป็นข่าวจากเดลีนิวนะแบนเอกอัครราชทูตสหรัฐตัดสัมพันธ์กับเนเธอร์แลนด์ขับไล่ทูตอเมริกาไม่เอาแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยไม่เอาถ้าเป็นประเทศไทยทำอย่างนี้นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่นี่กล้าทำครับโอ้โหผมจึงบอกแปลกครับแปลกข่าวที่ผมว่าที่มีการขับนี่เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วผลการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อปี64ออเตก้าก็ชนะอีกครั้งหนึ่งนิคารากัวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ไงครับนี่คือข่าวเดลีนิวเมื่อปี64ที่ผมนำมาเสนอท่านนั่นแหละเป็นช่วงที่มิสยูนิเวิร์สตอนนั้นก็ยังไม่ดังก็เป็นสาวสวยร่วมขบวนการด้วยนี่แหละคือปัญหาผมถึงบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ล่ะครับมันเป็นสิ่งที่มากกว่าที่เราจะเข้าใจว่าเป็นแค่ต่อต้านรัฐบาลเท่านั้นถ้าต่อต้านรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ให้เราก็เข้าใจว่าถ้าเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สประชาชนก็ชื่นชอบมิสแล้วประชาชนที่คาราโกชอบไหมมีครับมีชอบเหมือนกันแต่ว่ามวลชนอีกพวกหนึ่งก็มองเห็นว่านี่แหละครับคือด้อมแดงกับด้อมเหลืองนี่คือฝ่ายเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเห็นชัดเลยแต่ว่าในนี่คาราโกนั้นฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลนี่คาราโกนั้นเป็นฝ่ายที่เข้าใจปัญหาการเมืองและมีวิธีคิดแบบขบวนการซาเดนิสต้าและมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ร่วมกันมันเลยแข็งกว่าดังนั้นคนที่ชอบนางงามจักรวาลแล้วก็หนุนหลังไปเลยขบวนการก็เผชิญหน้ากันแต่ว่าไม่มีพลังมากพอที่จะปลุกระดมแล้วมาโค่นล้มได้ดังนั้นเรื่องนี้ครับผมถึงบอกกับท่านว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นยุคสมัยของเรื่องระหว่างเผด็จการขวาจัดโบราณขวาจัดทหารแบบไทยกับซ้ายเผด็จการซ้ายจัดแบบนิคารากัวมีขบวนการที่แตกต่างกันทางประวัติศาสตร์และก็ทางขบวนการของประชาชนที่แตกต่างกันทำให้เราเห็นภาพที่มันเปลี่ยนแปลงกันดังนั้นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราเคยคิดกันอยู่ครับว่าจะโค่นล้มระบบเผด็จการในประเทศไทยอย่างไรโดยเฉพาะในสมัยของถนอมประภาสมีความคิดหนึ่งที่แตกต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือขบวนการคล้ายๆกับซาเดนิสต้าคือจะก่อการตั้งกองกำลังแล้วสู้ล้มเลยเพราะมองว่าการใช้ชนบทรอบเมืองนั้นอาจจะไม่สำเร็จโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยเห็นชัดเจนว่าขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ล้มเหลวแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แนวคิดของการปฏิวัติแบบลาตินอเมริกันในคิวบาซึ่งมีพื้นฐานอยู่เดิมระหว่างเชกูวารากับคาสโตที่เป็น
ไอดอลของคนหนุ่มคนสาวในเวลานั้นก็มาต่อเชื่อมกับนิคารากัวดังนั้นในช่วงที่ผมหนุ่มๆนี่เรื่องราวของนิคารากัวในช่วงหลังสงครามเย็นนี่จึงมีคนศึกษากันเยอะครับว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องสร้างกองกำลังแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางแนวร่วมด้วยหลายๆฝ่ายทั้งขบวนการทางศาสนาขบวนการทาง NGO ขบวนการทางประชาธิปไตยอื่นๆสร้างแนวร่วมให้กว้างขวางอันนี้ก็วันนี้จะเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านลองเอาไปคิดกันดูนะครับการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมในหลายรูปแบบในโลกนี้เนี่ยมันต้องศึกษาผมจึงนำมาเสนอท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเราพูดถึงเรื่องราวของนางงามนิคารากัวไปแล้วแต่ว่าเราพยายามจะให้เห็นว่าเผด็จการขวาจัดกับเผด็จการซ้ายจัดนี่เผด็จการขวาจัดนี่มาล่าหลังกว่าเผด็จการซ้ายจัดอีกนะแต่เนื้อหาคล้ายกันแต่ว่าฐานการจัดการไม่เหมือนกันฐานการจัดการของฝ่ายเผด็จการซ้ายจัดนี่เขามีฐานมวลชนมาก่อนแล้วเขาผ่านการต่อสู้ร่วมกันกับประชาชนวันนี้เรามาคุยเรื่องไปรัสเซียระวังจะซวยวันนี้เรื่องราวในรัสเซียก็อธิบายนะครับว่าจริงๆวันนี้ปูตินถ้าทำได้นะครับอาจจะออกกฎหมายห้ามวิจารณ์ปูตินเลยก็ว่าได้แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้มันคล้ายๆกับกฎหมาย112บ้านเราเพียงแต่ว่า112บ้านเรานี้ห้ามวิจารณ์บุคคลคือตัวประมุขรัฐก็คือกษัตริย์ปูตินก็เป็นประมุขรัฐทำไมออกกฎหมายวิจารณ์ห้ามวิจารณ์ปูตินไม่ได้ถ้าออกมาปูตินก็พังเพราะว่าโลกที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยการวิจารณ์บุคคลผู้นำรัฐที่กินภาษีอยู่ได้โดยภาษีของประชาชนเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหมดแล้วดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างจะเป็นเผด็จการซ้ายจัดเผด็จการขวาจัดหรืออะไรก็แล้วแต่ขวาจัดหรือเผด็จการทหารเผด็จการโบราณของไทยเนี่ยยังอยู่ในขั้นล้าหลังกว่าของรัสเซียแต่รัสเซียก็พยายามจะสร้างกฎหมายคล้ายๆกันขึ้นมานะครับคือเรื่องกฎหมายของความจงรักภักดีแล้วใช้กับใครไม่ใช้ใช้กับประชาชนแล้วยังใช้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับดังนั้นใครไปเที่ยวรัสเซียต้องเขียนข้อตกลงนี้นะครับอาการอย่างนี้เป็นยังไงครับอาการของปูตินอย่างนี้ถ้ามองในแง่ของสงครามยูเครนนี่วันนี้เราอาจจะบอกความแพ้ชนะไม่ได้แต่รู้อาการแล้วว่าไอ้ที่เหนื่อยก็คือคนที่รบโดยตรงก็คือรัสเซียที่รบกับยูเครนแล้วกินยูเครนไม่ลงว่ากันตรงๆไอ้ที่กินไม่ลงนี่ครับเพราะว่ายูเครนนี่เล่นเงี้ยงงาอยู่ข้างหลังมีคนหนุนหลังนะครับแต่เอาละจะว่ายังไงก็ตามทีแต่รัสเซียต้องเล่นบทนี้เองก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันดังนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้ามองในแง่ของการท่องเที่ยวถ้าเมืองไทยจะมีกฎหมายออกกฎหมาย112ให้นักท่องเที่ยวมาลงนามก่อนจะเข้ามาต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงเรื่อง112ก่อนเนี่ยผมว่าไม่มีใครมาแน่ดังนั้นวันนี้รัสเซียคงไม่สนใจเรื่องนี้แล้วครับไม่สนใจว่าใครจะมายังไงนะฮะไม่สนใจนักท่องเที่ยวก็ต้องลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความภักดีอ้าวเฮ้ยถ้ามองจากผิวเผินนี่แล้วนักท่องเที่ยวไปเกี่ยวความภักดียังไงเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันหน่อยนะครับดังนั้นคำถามวันนี้ที่ถามท่านเนี่ย
มันมีมุมมองอย่างหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่นี่ที่ผมถามนี่ผมเจาะไปที่ว่าอาการเป็นอาการปูตินเป็นยังไงอาการปูตินเป็นยังไงออกกฎหมายคล้าย112แต่เข้มกว่าคนมาเที่ยวต้องทำข้อตกลงความภักดี1ปูตินอาการหนักในสงครามยูเครน2ไม่บอกอาการอะไรเลยของปูตินอันนี้ก็ท่านผมอยากให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าถ้าเราคิดเรื่องต่างประเทศมองให้กว้างออกไปเนี่ยก็จะทำให้เรามองปัญหาการเมืองภายในของเราได้แจ่มชัดมากขึ้นนะครับภาพปูตินภาพนี้รู้สึกน่าจะเศร้าๆหน่อยนะ มาดูข่าวครับวันนี้มีข่าวประหลาดสองเรื่องที่ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเรื่องการวางยาพิษรู้สึกว่ารัสเซียนี่มีชื่อเสียในเรื่องนี้มากนะครับวันนี้ยูเครนก็กล่าวหาว่ารัสเซียนี่วางยาพิษภรรยาของหัวหน้าสายลับของยูเครนครับมาดูเรื่องแรกก่อนถ้าท่านจะดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับข่าวนี้เรื่องการทำสัญญาความมั่นคงเนี่ยผมเห็นข่าวนี้จากมอสโกไทม์ก่อนครับผมว่ามันจะเป็นไปได้เลยเนี่ยจะออกกฎหมายให้นักท่องเที่ยวดังนั้นคนไทยต่อไปนี้ถ้าเขาออกกฎหมายนี้มาใช้ซึ่งเขาออกได้อยู่แล้วนะครับคนไทยจะไปเที่ยวรัสเซียนี่ต้องเซ็นชื่อก่อนครับอาจจะต้องเซ็นในภาษาไทยหรือภาษารัสเซียไม่รู้เนี่ยนะฮะต้องเซ็นชื่อก่อนผมเห็นข่าวขึ้นมาจากมอสโกไทม์ผมก็เลยแปลกใจว่ามันจะใช่เหรอมอสโกไทม์บอกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยรัสเซียเตรียมการที่จะให้ชาวต่างชาติทุกคนต้องเซ็นข้อตกลงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีพออ่านข่าวอย่างนี้เราก็ชักไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวนี้มันโฆษณาชวนเชื่อกันนี่ครับในสงครามเนี่ยรัสเซียก็จะตีโจมตีอเมริกาโจมตียูเครนยูเครนก็จะออกโฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัสเซียผมก็เลยไปดูหนังสือพิมพ์เรามารู้จักหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์หน่อยหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์สำนักข่าวนี้เป็นสำนักข่าวคล้ายๆประชาไทยเราเนี่ยครับคล้ายๆประชาไทยเรานะครับข้อมูลมอสโกไทม์นี่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียครับ มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1992ถึงปี2017นะครับแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วไปหมดตอนแรกก็อยู่ที่รัสเซียครับแต่ตอนหลังพอเจอปัญหามากหนักๆเข้าต้องย้ายออกไปอยู่ที่รู้สึกจะไปอยู่ที่ประเทศนอกแล้วนะครับแต่ยังตีพิมพ์อยู่ได้ย้ายไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมครับประเทศเนเธอร์แลนด์ยังตีพิมพ์อยู่พอผมเห็นข่าวนี้แน่นอนครับต้องเช็คข่าวขออาจารย์โทษ ต้องเช็คข่าวจากสำนักข่าวต่างๆว่าใช่หรือไม่ใช่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆใช่ครับดูจากข่าวรอยเตอร์ครับทุกสำนักข่าวลงเหมือนกันหมดแสดงว่าของจริงอีกไม่นานนักท่องเที่ยวบริษัททัวร์ประเทศไทยเอาบาวที่จะพาคนไปเที่ยวรัสเซียก็คงจะต้องเจอข้อหาต้องเจอเรื่องนี้มาดูรายละเอียดนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงรอยเตอร์บอกว่ารัสเซียกำลังเตรียมสัญญาความซื่อสัตย์และจงรักภักดีให้กับชาวต่างชาติเซ็นครับบูมเบิร์กพาดหัวบอกว่ารัสเซียต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเซ็นสัญญาความซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับระบบปกครองเผด็จการที่
แหมบุมเบิร์กนี่เอาเต็มที่เลยนะกับระบบปกครองเผด็จการที่ชั่วร้ายของตนทั้งนี้รัฐมนตรีมหาดไทยกำลังเตรียมร่างกฎหมายห้ามการวิพากษ์วิจารณ์นี่เขาอ้างอิงจากสำนักข่าวทัสเลยนะเอาสิมันหนักกว่าเดิมเลยสิคนนี้เป็นสำนักข่าวทางการของรัสเซียเลยเคมรินเตรียมผ่านร่างกฎหมายออกมาก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนมีนาคมปีหน้าครับแสดงว่าจะมีการเลือกอีกแล้วของปูตินเนี่ยนะฮะอันจาซีร่ารัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนต้องเซ็นสัญญาความซื่อสัตย์จงรักภักดีเดอะการ์เดียนชาวต่างชาติคนที่จะเดินทางไปรัสเซียจะถูกบังคับให้เซ็นคำมั่นสัญญาว่าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีโดยรัฐมนตรีมหาไทยได้เตรียมร่างกฎหมายห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศรัสเซียและนโยบายต่างประเทศไว้แล้วเอแม่พูดยังไงว่านักท่องเที่ยวคนไทยก็ดีหรือชาวต่างประเทศไปวิจารณ์รัสเซียเสียหายไม่ได้ในประเทศรัสเซียไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับอันนี้มาดูเคียฟนี่เป็นข่าวของยูเครนอยู่แล้วนะครับเคียฟอินดิพีเดนต์รัฐมนตรีมหาไทยรัสเซียเตรียมร่างกฎหมายให้ชาวต่างชาติทุกคนเดินทางเข้ารัสเซียต้องเซ็นข้อตกลงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเนื้อความเป็นเขาอ้างจากสำนักข่าวทัสกันทั้งหมดนะครับสำนักข่าวทัสของรัสเซียรายงานเมื่อวันพุธที่29เดือนที่แล้วเนี่ยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ว่ารัสเซียกำลังเตรียมออกกฎหมายที่เรียกว่าข้อตกลงความภักดีแล้วเนื้อความก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องยูเครนเขาบอกว่าร่างกฎหมายระบุว่าชาวต่างชาติจะถูกห้ามไม่ให้พูดหรือแสดงออกบิดเบือนความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสำเร็จของประชาชนโซเวียตในการปกป้องปฏิภูมิและการมีส่วนร่วมเพื่อชัยชนะเหนือรัฐฟาสซิสต์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเราเป็นนักท่องเที่ยวนี่เราจะไปพูดอ่ะก็ไม่มีความรู้อยู่แล้วแต่ไม่แน่อาจจะมีคนต่างชาติในยุโรปอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับรัสเซียว่าสงครามรัสเซียที่บอกว่าชนะในสงครามโลกครั้งที่สองชนะฟาสซิสต์นั้นอาจจะมองว่าไม่ใช่ชัยชนะจริงหรืออะไรแล้วแต่นะครับนี่ห้ามพูดไม่ได้เลยชัยชนะของโซเวียตในอดีตที่มีต่อนาซีภายใต้การนำของโจเซฟสตาลินนี่แหละครับเข้าใจแล้วผู้นำสูงสุดของอดีตโซเวียตได้รับการเปรียบเทียบกับการผนวกไครเมียของรัสเซียโดยตลอดโดยปูตินใช้ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับชาติตะวันตกและค่านิยมแบบเสรีนิยมวิจารณ์สตาลินก็จะไม่ได้กลายเป็นเดนิสสตาลินถูกยกขึ้นเป็นวีรบุรุษในตอนหลังจากที่สตาลินเสียชีวิตช่วงนั้นก็มีการคอมเมนต์สตาลินมากนะครับโดยเลขาธิการพรรคคนใหม่คุชชอฟเนี่ยตอนหลังๆก็มีการวิจารณ์เยอะไม่มีกฎหมายว่าอะไรวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะสตาลินนี่เป็นคนรวมประเทศเป็นฮีโร่สมัยสหภาพโซเวียตทั้งที่วันนี้รัสเซียไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตแล้วนี่ครับพูดถึงประวัติศาสตร์ไงว่าจริงๆคล้ายๆประเทศไทยนะครับการพูดถึงประวัติศาสตร์ที่แต่งเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วเราจะไปวิจารณ์หรือใครแสดงความเห็นก็ไม่ได้อันนี้ใช้บังคับกับคนต่างประเทศด้วยนักวิชาการในรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของปูตินว่าดำเนินมีการ
ดำเนินคดีกับประชาชนจำนวนมากถูกตาหน้าว่าคนที่ถูกดำเนินคดีถูกตาหน้าว่าเป็นตัวแทนจากต่างประเทศป้องกันคนเดินทางเข้าไปแล้วไม่ใช่คนรัสเซียเองดังนั้นวันนี้อเมริกาเข้าไปวิจารณ์ที่รัสเซียก็อาจจะผิดกฎหมายรัสเซียตามนี้ได้นะครับเอาละการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียปีหน้า2567กำลังใกล้เข้ามาปูตินได้เปรียบเทียบสงครามดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ดำรงอยู่สู้กับชาติตะวันตกและเขาจะปกป้องอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์ของรัสเซียจากความเสื่อมโทรมของชาติตะวันตกฟังคุณครับคือมองว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี่นำความเสื่อมโทรมมาให้คล้ายๆบางคนในประเทศไทยนะตามรายงานข่าวทาสภายใต้กฎหมายดังกล่าวชาวต่างชาติจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมครอบครัวแบบดั้งเดิมโอ้โหสถาบันการแต่งงานเรื่องการแต่งงานแบบดั้งเดิมในรัสเซียก็จะต้องถูกคุ้มครองด้วยนะครับและความสัมพันธ์ทางเพศแบบดั้งเดิมเอาอีกห้ามรักเสรีพักรักร่วมเพศไม่ได้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้รัสเซียภายใต้การนำของปูตินได้ยกคุณค่าทางศีลธรรมและสถาบันครอบครัวที่เป็นมีลักษณะเป็นรัสเซียขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าจะกระทบไปหมดแล้วจะกระทบไปหมดมันกินความกว้างเหลือเกินนะครับตรงนี้เองที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีความแปลกผมเลยนึกถึงเรื่องยุคหนึ่งบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่พยายามที่จะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ไทยคุณค่าของไทยแล้วรัฐบาลก็พยายามจะเดินตามคนคนนี้ที่พูดว่าใครที่มีการพูดจาหมิ่นประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเป็นความผิดหมดเช่นพูดถึงรัชกาลที่4ก็เจอ112แม้กระทั่งพูดถึงประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างว่าบอกว่าพระแก้วมรกตเป็นของลาวไทยไปตีเอามาก็สงสัยเจอคดีนี้เหมือนกันนี่คือลักษณะคำพูดของบุคคลคนหนึ่งที่พูดใช้คำพูดว่าต้องซื่อสัตย์และทดแทนบุญคุณแผ่นดินคนคนนี้เป็นคนพยายามวางมาตรการเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงแต่ไม่ได้ออกเป็นกฎหมายครับเรามีแต่กฎหมาย112ปูตินไม่มีกฎหมาย112ที่ปกป้องตัวเองจากการวิจารณ์แต่มี112ภาคพิเศษคล้ายๆพลเอกเปรมครับพลเอกเปรมลั่นบอกว่าบ้านเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครยึดครองได้เชื่อพระสยามสาปแช่งคนทรยศต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ไปค้นมาได้ว่าคล้ายๆความคิดของปูตินวันนี้เหมือนกับว่าก๊อปความคิดของพลเอกเปรมไปออกกฎหมายนี่ขนาดปูตินไม่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นลูกเลี้ยงนะทมินออนไลน์ทำยังว่าเอาความคิดของพลเอกเปรมไปดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่แปลกครับแปลกที่ไปบังคับใช้กับคนนอกประเทศและแปลกที่เขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยห้ามวิจารณ์อันนี้แหละครับผมว่ามันคล้ายเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันครับผมไม่มั่นใจว่าข่าวนี้เป็นไปได้หรอข่าวมันแวบขึ้นมาเหมือนกันครับคือผมมีเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับใน Google เนี่ยมันจะถ้าเราเป็นสมาชิกมันจะติ้งขึ้นมาผมเห็นข่าวนี้ก่อนครับคือข่าวเรื่องการวางยาพิษแต่ไม่ใช่วางยาพิษเชเรนสกี้นะแต่เป็นการวางยาพิษภรรยาของหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของยูเครนครับ
CNN ลงข่าวบอกว่าเป็นการล้างแค้นเรื่องส่วนตัวโดยปูตินกระทำกับภรรยาของหัวหน้าหน่วยสายลับยูเครนที่ถูกลอบวางยาพิษผมก็เช็คข่าวนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเพราะในประเทศไทยไม่เห็นนะครับข่าวนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อปรากฏสำนักข่าวใหญ่ๆเริ่มต้นจาก CNN นะครับแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็มานิวยอร์กไทม์ครับภรรยาของหัวหน้าหน่วยสายลับยูเครนถูกลอบวางยาพิษเดอะการ์เดียนภรรยาของหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับยูเครนหลังจากถูกวางยาพิษเริ่มฟื้นตัวแล้วนะฮะ NBC ภรรยาของหัวหน้าหน่วยสายลับยูเครนอยู่ระหว่างพักรักษาตัวภายหลังจากสันนิษฐานว่าถูกลอบวางยาพิษด้วยสารโลหะหนัก BBC ครับภรรยาของหัวหน้าหน่วยรัฐสืบราชการลับยูเครนถูกวางยาพิษสำนักข่าวที่เคียฟแถลงเลยนะครับรัฐบาลของยูเครนแถลงเลย AP ภรรยาของหัวหน้าหน่วยสายลับเหมือนกันหมดนะครับลงข่าวเหมือนกันหมดที่ยุโรปก็เหมือนกันครับฟาน24อัลจาซีราเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้จึงน่าสนใจว่ามันไม่อาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ได้แต่ว่ามันมีหลายสำนักข่าวลงแล้วก็บังเอิญรัสเซียนี่มีประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ยาวนะมีประวัติในระยะใกล้ๆสมัยปูตินนะครับได้มีการวางยาพิษรอบสังหารคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามหรืออลิกับที่เป็นอลิกับปูตินครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาสำนักข่าวมอสโกไทม์มาแปลให้ท่านฟังโดยละเอียดเลยนะครับมอสโกไทม์ยูเครนสงสัยว่ารัสเซียจะวางยาพิษภรรยาของหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของยูเครนโดยมีการแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสงสัยรัสเซียจะวางยาพิษการวางยาพิษหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของยูเครนนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะสังหารผู้นำของยูเครนในระดับนำของยูเครนสตรีคนนี้ที่ป่วยเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับตามภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับชื่อนางมาเรียบุตดาโนวาคนนี้ครับมาเรียบุตดาโนวาเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกรุงเคียฟแสดงว่าเธอเป็นคนมีความรู้นะเป็นที่ปรึกษานายกได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการทรุดหนักโดยเป็นการรายงานสื่อจากบาเบลนิวเอานี่ต้องบอกครับบาเบลนิวนี่เขาออกข่าวนี้แล้วสำนักข่าวต่างๆเชื่อกันก็เลยตีข่าวนี้กันยกใหญ่ส่วนจะจริงไม่จริงอีกเรื่องนะฮะนี่เราเอาข่าวแปลกมาให้ท่านดูหน่วยสืบราชการรัฐของยูเครนได้สรุปแล้วว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาพิษครั้งนี้นี่เป็นคำแถลงของนายอังเดรียยูโซฟโคศกหน่วยสืบราชการลับของยูเครนกับผู้สื่อข่าว AFP มันมีการแถลงข่าวของยูเครนด้วยนะครับเป้าหมายคือภรรยาเพราะการเข้าถึงตัวผู้บัญชาการหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับโดยตรงนั้นทำได้ยากมากยังไม่มีการแถลงใดๆจากฝ่ายรัสเซียทั้งนี้สารพิษที่พบเป็นสารประหลอดกับสารหนูในปริมาณเข้มข้นแหล่งข่าวที่
เขาไม่เปิดเผยชื่อคล้ายเมืองไทยกันนะแหล่งข่าวรายงานแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกกับสื่อบาเบลว่าทางเคียฟจะเปิดการสอบสวนเรื่องนี้เร็วๆนี้เขาเรียกว่าเป็นการพยายามฆาตกรรมโดยจงใจแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยใน AFP ก็อ้างเหมือนกันแต่ไม่เปิดเผยชื่อที่คนบอกข่าวเนี่ยนะบอกข่าวว่าสื่อบาเบลข่าวของสื่อบาเบลนั้นถูกต้องแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งนี้สารพิษที่พบไม่ใช่สารที่พบบ่อยนักในวงการทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายาพิษได้ผสมอยู่ในอาหารที่เธอรับประทานเข้าไปทั้งนี้รัสเซียเคยถูกกล่าวหาว่าใช้ยาพิษสังหารฝ่ายตรงข้ามมาก่อนแล้วในอดีตหลายรายเมื่อปี2018เซอร์ไกสคริโปคนนี้อีกคนนึงในเซอร์ไกเนี่ยที่ถูกวางยาเมื่อปี2018อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของรัสเซียเองที่แปรพักไปเข้ากับฝ่ายตะวันตกก็ถูกวางยาพิษพร้อมกับลูกสาวและเสียชีวิตทั้งคู่ที่กรุงลอนดอนการลอบสังหารฝ่ายตรงข้ามเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อรัสเซียบุกยูเครนแบบเต็มรูปเฉพาะบูรานอฟเองก็โดนลอบสังหารมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพราะความสามารถของหน่วยรบของเขามีสูงมากหน่วยของเขาคือคนที่เข้าไปทำการก่อวินาศกรรมหลายครั้งหลายคนในแนวหน้าและบางครั้งแนวรบในฝั่งรัสเซียด้วยได้สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายรัสเซียเป็นจำนวนมากนี่เขาอ้างอีกคนหนึ่งว่าคนที่ถูกลอบสังหารมากกว่า10ครั้งนะครับชื่อนายบูดานอฟนี่แหละผลงานเด่นๆที่รัสเซียกล่าวว่าหน่วยรบหน่วยนี้ได้เข้าไปทำการวินาศกรรมก็คือการไปวางวินาศกรรมสะพานทำได้นะครับสะพานที่เชื่อมท่าเรือในของรัสเซียในไครเมียครับที่เกิดไฟไหม้ตอนนั้นนะฮะเขาก็ว่ามีจากหน่วยนี้ที่ถูกลอบสังหารเนี่ยนายบูดานอฟซึ่งเป็นผู้ใหญ่นักรบหัวเห็ดของฝ่ายยูเครนและเป็นสามีของคนที่ถูกวางยาเนี่ยนายบูดานอฟบอกว่าภรรยาของเขาย้ายมาอาศัยอยู่ในออฟฟิศเดียวกันแล้วตั้งแต่เกิดสงครามรบกับรัสเซียและแทบจะไม่เคยออกไปไหนเลยนี่เป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยจะเห็นนะครับว่านายบูดานอฟนี้เป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกลอบสังหารแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับรัสเซียในฝ่ายทหารของยูเครนนี่วันนี้ยังแข็งแรงแต่ว่าจะแข็งสู้กับรัสเซียได้นานเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่ที่เราแปลกใจก็คือว่าไม่มีการรัฐประหารในยูเครนครับที่จะได้จบเรื่องไม่มีและหลายคนเนี่ยก็ต่อสู้กันเต็มที่เลยต้องรัสเซียเลยต้องใช้วิธีการนี้อันนี้ก็เป็นข่าวสารอีกอันหนึ่งครับที่ข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมเลยนำมาแสดงให้ท่านดูเพราะว่าตอนนี้ข่าวยูเครนต่างๆเนี่ยยังไม่จบสงครามก็คงคล้ายๆมวยยก5มั้งมวยไทยยก5ครับต่อยไปต่อยมาก็เริ่มกอดกันแล้วนัวเนียเปาะแปะเปาะแปะจะหมดแรงแล้วครับแต่ว่าไม่ยอมแพ้กันกลัวจะเสียคะแนนก็ใครเคยดูมวยไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับตอนยกท้ายๆแล้วเริ่มก่อนกันแล้วพอหมดแรงทั้งคู่แล้วเดี๋ยวเราจะดูข่าวประจำรายการวันนี้น่าสนใจนะครับคือเรื่องของคุณอ้นที่ผมได้บอกกับท่านไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์น่าจะเป็นวันที่2นะครับที่ผมออกรายการไปกับท่านว่าคุณอ้นจะกลับมาและพอถึงวันที่4ก็กลับมาจริงอย่างที่ผมว่าเดี๋ยวเรามาดูรายการเรามาดูข่าววันนี้กันหน่อยครับอ
นับวันข่าวต่างประเทศจะมีความสำคัญมากขึ้นต่อปัญหาเรื่องในประเทศของไทยด้วยนะครับที่ผมคุยกับท่านไปในเรื่องของรัสเซียจะออกกฎหมายความมั่นคงนะครับในข่าวประจำรายการวันนี้คือรัสเซียจะออกกฎหมายเรื่องความมั่นคงบังคับให้นักท่องเที่ยวจะต้องลงนามอย่างที่ผมได้เรียนท่านไปแล้วนะครับในข่าวรอยเตอร์ก็ดีหรือข่าวของหลายสำนักข่าวออกตรงกันว่ารัสเซียจะให้นักท่องเที่ยวนี้ต้องลงนามในเรื่องของความจงรักภักดีต่อรัฐนะครับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์หรืออัลจาซีราวันนี้เก็บข่าวนิดหนึ่งก็คือเรื่องราวของจีนกับไต้หวันคล้ายๆกันครับแต่จีนยังไม่เรียนแบบรัสเซียไม่แน่นะครับถ้ารัสเซียออกกฎหมายฉบับนี้แล้วจีนอาจจะตามมาทำกฎหมายบังคับนักท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะวันนี้ก้าวเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนคอมมิวนิสต์กับราชการไทยเนี่ยแน่นอนเขาถือว่าซีเรียสที่สุดคือเรื่องไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดของจีนดังนั้นอย่างผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเดินทางไปไต้หวันด้วยเอกสารราชการไม่ได้ครับผมเคยเดินทางไปไต้หวันเนี่ยนะครับต้องใช้พาสปอร์ตที่เป็นเอกชนไม่ใช่พาสปอร์ตราชการดังนั้นในพาสปอร์ตจีนที่เป็นไอ้ขอโทษพาสปอร์ตราชการของไทยเนี่ยจะใช้เดินทางไปไต้หวันไม่ได้อันนี้เป็นระเบียบเลยแต่ว่าถึงขนาดว่าสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีไต้หวันกลายเป็นถูกรัฐบาลจีนประท้วงครับนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนแถลงไม่พอใจสื่อไทยบางแห่งแพร่รายการปลุกปั่นแยกไต้หวันให้เป็นอิสระตามเนื้อข่าวท่านที่ผมดูนี่ก็ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องการสัมภาษณ์รัฐมนตรีไต้หวันธรรมดาอันนี้ครับเลยกลายเป็นผลกระทบซึ่งถือว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นแม้กระทั่งสื่อเดินทางไปไต้หวันแล้วสัมภาษณ์รัฐมนตรีไต้หวันก็ไม่ได้ผู้จัดการตามข่าวนี้เต็มที่นะครับลงข่าวติดต่อกัน2ครั้ง3ครั้งโดยเฉพาะที่บอกว่าตั้งคำถามเล่นงานกับสำนักข่าวนั้นคือไทย PBS จริงๆไทย PBS นั้นเขาก็เป็นสื่อค่อนข้างจะเป็นอิสระนะครับเนื่องจากว่าเขาพยายามจะทำให้ไม่ผูกพันอะไรกับมากแต่แน่นอนฮะคือใช้เงินราชการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ท่านจำได้นะครับไทย PBS เนี่ยเกิดขึ้นหลังรัฐประหาร19กันยา49แล้วไปยึดเอา ITV มาทำคลื่นไทย PBS เอาคลื่นของ ITV มาเอาเครื่องใช้ไม้สอยมาแล้วก็ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นการปูนบำเหน็จคณะรัฐประหารออกกฎหมายปูนบำเหน็จให้กับกลุ่มเนชั่นของนายสุทธิชัยอยู่ในเวลานั้นปรากฏว่าผู้จัดการก็เลยบอกว่าจงใจเสี้ยมหรืออ่อนหัดไทย PBS สุมไฟขัดแย้งจีนไต้หวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้นะครับให้กับจีนเต็มที่คือผู้จัดการสำนักข่าวอื่นๆก็ลงอีกว่าคนไทยซัดกันเองกองเชียร์จีนไต้หวันถล่มเพจสถานทูตจีนหลังติงสื่อไทยคุยกับรัฐมนตรีที่ไทเปนี่ครับเป็นภาพที่
สื่อไทย PBS ไปคุยกับรัฐมนตรีของไต้หวันแล้วปรากฏว่าสถานทูตจีนประท้วงใหญ่อาจจะกระทบถึงรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นเว็บไซต์ของจีนผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านก่อนเพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้เรื่องราวของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างรัสเซียกับยูเครนอย่างเงี้ยก็เซนซิทีฟมากถึงขนาดจะออกกฎหมายและผมเชื่อว่าออกแน่เนี่ยนะฮะเพราะตามสำนักข่าวต่างๆบอกออกแน่เนี่ยคือบังคับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปรัสเซียด้วยจีนจะเอาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบมาดูข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวราชสำนักสักนิดนะครับข่าวราชสำนักวันนี้จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเพราะว่าเรื่องที่คุณอ้นเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็มีสัญญาณบอกอารมณ์ของวังผ่านสื่อต่างๆและก็เรื่องนี้เราบอกให้เห็นถึงทิศทางทางการเมืองใครที่ติดตามสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับเนี่ยแน่นอนครับเราจะได้ข่าวบางข่าวโดยเฉพาะในต่างประเทศที่ไวกว่าเราได้ข่าวนี้มาตั้งแต่วันที่1ธันวานะครับและผมก็นำมาทำเป็นข่าววันที่2ธันวาคมว่าคุณอ้นจะเดินทางกลับไทยนี่ขึ้นปกในรายการสุนัยในวันเสาร์ค่ำนะครับเมื่อวันที่2ธันวาว่าอ้นจะมาเงียบหรือมาปังคือการกลับไทยอีกครั้งหนึ่งของคุณวัชเรศรหรือคุณท่านอ้นเรื่องนี้จริงๆมันมีประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคุยกันปรากฏว่าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับสองวันนะข่าวเนี่ยผมออกไปแล้วตั้งแต่สุรทีวีนี่ออกไปตั้งแต่วันที่สองกระจายข่าวไปแล้วสื่อเมืองไทยก็ได้รับทราบอาจจะคนละสายกับผมนะฮะเขาก็ตีข่าวกันในวันที่สามวันที่สี่เขาก็บอกว่าจะมาคุณอ้นจะมาวันที่3ไม่ใช่จะมาวันที่4แล้วหนังสือพิมพ์เราจะเห็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วางแผงเนี่ยมีลักษณะที่มีนัยยะสำคัญบอกอะไรต่างๆเยอะดูหนังสือพิมพ์วันที่4นะครับปรากฏว่าตรวจหนังสือพิมพ์วันที่4วันจันทร์ทุกฉบับมีไม่ทุกฉบับที่ลงข่าวนี้ครับไทยรัฐแสดงความหนักแน่นที่สุดที่จะลงข่าวของคุณอ้นพาดหัวอยู่กรอบบนเลยว่าท่านอ้นถึงไทยวันนี้ทำภารกิจวันพ่อข่าวที่แล้วที่ท่านอ้นมาเมื่อเดือนสิงหาไทยรัฐก็แสดงบทบาทอันนี้ผมก็ได้วิเคราะห์ให้ท่านทราบแล้วว่าสายสัมพันธ์ที่ไทยรัฐมีกับยุวธิดาเป็นเรื่องสำคัญมากถึงขนาดคุณอ้นเนี่ยต้องร้องถึงไทยรัฐข่าวที่แล้วนะเมื่อเดือนสิงหาว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยถ้าไทยรัฐเอามาให้จะอร่อยมากเพราะว่าตอนนั้นคุณอ้นเกิดมาแล้วเกิดข่าวลงข่าวมากแล้วมีคำสั่งลึกลับให้คุณอ้นหยุดออกกิจกรรมแล้วให้กลับประเทศอเมริกาซะนั่นแหละครับเป็นปริศนาหนึ่งที่ไทยรัฐก็ได้แสดงบทบาทในการกระชับกับคุณอ้นผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ไปแล้วว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมกันไม่ได้คุณอ้นลืมไม่ได้มาวันนี้ไทยรัฐก็แสดงบทบาทชัดอีกเหมือนกันครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลีนิวเมื่อวันที่4นะก็ลงข่าวกลับถึงไทยขอโทษไม่ลงข่าวคุณอ้นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างเดลินิวไม่ลงข่าวคุณอ้นแต่ไปลงข่าวเรื่องตัวประกันกับไทยแทนนะฮะแล้วก็
เมื่อวันที่4วันจันทร์ลงข่าวคุณเศรษฐาเตะบอลทุกฉบับลงภาพหมดแล้วก็บอกเศรษฐาเครียดสะสมชี้แบกความหวังประชาชนผมก็ชักงงๆเอ๊ะทำไมบอกเศรษฐาเครียดทุกฉบับลงหมดแต่ในขณะเดียวกันลงเศรษฐากำลังรีแลกซ์เตะบอลกับพวกรัฐมนตรีไม่เป็นไรครับอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่ผมจะมาวิจารณ์ในวันที่4เรื่องคุณอ้นต่อข่าวสดลงครับมาไทยรอบ2แฟนคลับเฮรับท่านอ้นอยู่บนด้านบนของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวางแผงที่ผมเคยบอกกับท่านแล้วนะครับว่าหนังสือพิมพ์วางแผงเนี่ยมีบทบาทสำคัญเพราะมันส่งสัญญาณว่าอารมณ์ของวังคิดยังไงแต่ว่ามติชนไม่ได้ลงครับเมื่อวันที่4นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็ข่าวสดลงแล้วก็โอเคแต่ปรากฏว่านอกนั้นไม่เมื่อวันที่4ไม่ลงข่าวคุณอ้นเลยคือไทยโพสต์นี่เจ้าเก่าข่าวที่แล้วก็ไม่ลงข่าวคุณอ้นเลยครับเมื่อ6สิงหาคมนั่นไทยโพสต์สยามรัฐหนังสือพิมพ์จงรักภักดีหนังสือพิมพ์ติ่งวังไม่ลงแนวหน้าไม่ลงเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้สามสี่ฉบับนี่ก็บอกอะไรได้ความพอสมควรเอาละพอนี้มาดูวันนี้สิครับหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้คุณอ้นมาถึงแล้วตั้งแต่วันที่4หนังสือพิมพ์วันที่5ไทยรัฐเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9พอดีตรงวันเลยปรากฏว่าไทยรัฐลงซ้ำอีกครับลงซ้ำอีกอยู่เป็นข่าวใหญ่เลยท่านอ้นร่วมพิธีรำลึกเสด็จปู่แล้วก็มีรูปคนไปรับท่านอ้นด้วยนะครับข่าวสดลงอีกครับวันที่5ลงเมื่อท่านอ้นมาถึงแล้วท่านอ้นถึงแล้วร่วมงานวันพ่อมติชนลงเดลินิวไม่ลงอีกแล้วเดลินิวไม่ลงข่าวคุณอ้นเลยขอโทษลงนิดเดียวครับลงเป็นรูปภาพผมลืมขอให้ท่านเห็นไทยโพสต์แน่นอนไม่ลงนะครับสยามรัฐไม่ลงแนวหน้าไม่ลงผู้จัดการไม่ลงจะเห็นนะครับว่าหนังสือพิมพ์ติ่งวังแท้ๆจะว่าหวาดกลัวก็คงไม่ใช่แต่ว่ารู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่พอในหลวงในรัชกาลปัจจุบันอาจจะไม่พอพระทัยเรื่องนี้และเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเพื่อจะให้ทิศทางไทยรัฐเก็บรายละเอียดมากที่สุดแสดงว่าก็ท้าทายเหมือนกันนะแต่ว่าที่เราอ่านได้ก็คือหนังสือพิมพ์ติ่งวาง4ฉบับสำคัญนั้นไม่ลงเลยและผมดูในออนไลน์ก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบเดียวกันไทยรัฐออนไลน์บอกท่านอ้นถึงไทยแล้วพร้อมทักทายประชาชนที่มาต้อนรับเห็นไหมฮะมติชนในออนไลน์ก็ลงอ้างว่าท่านอ้นถึงไทยแล้วโพสต์ภาพนั่งเครื่องบินเผยกายสุดตาขอบฟ้าสีครามอ้างเรื่องเพลงทหารอากาศขาดรักซึ่งจริงๆไม่มีสาระอะไรฮะแต่หลายฉบับพยายามจะเน้นเพราะมันไม่มีข่าวอะไรไม่มีข่าวอะไรก็เลยท่านอ้นโพสต์ใน Facebook ว่าไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีขาวเท่านั้นแหละครับแต่ทุกสำนักพิมพ์ที่ลงนะที่ลงเนี่ยก็มาเขียนโดยเอาเพลงฐานะอากาศขาดรักเสมือนหนึ่งจะบอกว่า
ท่านอ้นรู้สึกว่าแหมมันประเทศไทยมันไกลสุดสายตาเหลือเกินเหมือนกับจะบอกสัญญาณอะไรบางอย่างว่าคุณอ้นรู้สึกอะไรแต่ผมคิดว่าคุณอ้นอาจจะไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรไกลขนาดนั้นก็ได้นะครับก็เหมือนเรานั่งเครื่องบินเนี่ยพอมองไกลสุดสายตาก็นึกถึงเพลงอะไรแวบขึ้นมาก็เขียนไปแต่ท่านไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ใส่เนื้อเพลงทั้งหมดนะท่านใส่แค่2ประโยคเท่านั้นเองทีนี้ข่าวออนไลน์เนี่ยผมดูแล้วไทยโพสต์ไม่เห็นครับแนวหน้าไม่เห็นครับแล้วก็อื่นๆไม่เห็นก็จะมีลงปะปลายไม่หนาแน่นนี่คือเฟซบุ๊กของคุณอ้นผมถือเป็นซีรีส์เนี่ยที่สำคัญนะครับก็น่าเห็นใจท่านก็อยากจะแสดงบทบาทอะไรบางอย่างใน Facebook ของคุณอ้นปรากฏชัดเจนคือไม่ได้เข้าพิธีใดๆกับราชสำนักเลยข่าวเนี่ยบอกว่าจะมาร่วมพิธีในงานวันที่5ธันวาคมแต่หลักฐานจากคุณอ้นเองคือแค่ไปที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่สนามม้านางเลิงไม่มีวาระของวังหรือของในหลวงคือของพระราชพิธีใดๆไม่มีเหมือนกับคราวที่แล้วครับในงานของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์คุณอ้นก็เข้าไปใกล้ใดๆไม่ได้เลยครับแม้กระทั่งงานสนามหลวงที่คุณประยุทธ์เป็นประธานนั้นคุณอ้นก็กล้ำกายเข้าไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าวังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆอย่างเป็นทางการเลยนะครับนี่คุณอ้นไปที่อนุสาวรีย์ไปกราบทูลกระหม่อมปูถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จแม่พระบรมชนกาธิเบศรอ่านยากเหลือเกินครับเท่านั้นเองแล้วก็เป็นภาพที่คุณอ้นโพสต์เองดังนั้นถ้าเราดูภาพที่คุณอ้นโพสต์ก็คือเป็นเรื่องที่คุณอ้นใครก็ทำได้ครับอันนี้ใครก็ทำได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในวังไม่แสดงความเป็นทางการใดๆกับคุณอ้นเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นว่าจะอยู่ในเมืองไทยแค่2สัปดาห์และครั้งนี้จะออกไปต่างจังหวัดครับอันนี้น่าสนใจนะฮะออกไปต่างจังหวัดจะมีกิจกรรมอะไรบ้างใน Facebook คุณอ้นที่โพสต์เรื่องราวที่กลับเมืองไทยครั้งที่2นี้ได้โพสต์รูปตอนที่ตัวเองยังเล็กๆก่อนที่จะลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกามันบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเจตนาของคุณอ้นนั้นแสดงออกอะไรไม่เขียนว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยแล้วจุดๆจบข่าวแสดงให้เห็นว่าคุณอ้นเองนั้นแน่นอนที่สุดคือคิดถึงในสิ่งอดีตและผมได้รายงานกับท่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับวันที่2ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งมกุฎราชกุมารหรือผู้สืบทอดรัชทายาทเนี่ยข่าวอย่างนี้จะมีมาเรื่อยๆเพราะว่านี่คือประเด็นปัญหาของราชสำนักว่าด้วยผู้สืบราชสันตติวงศ์ทุกคนก็บอกว่าน่าจะมีการประกาศโดยพระองค์ทีน่าจะใช่แต่ท่านก็ไม่แต่ในราชสำนักก็ไม่มีข่าวเรื่องนี้ส่วนพระองค์พานั้นจบข่าวแล้วครับไม่มีข่าวเท็จมาออกข่าวบอกว่าพระองค์ท่านหายเป็นปกติแล้วไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนจะมีแต่เดี๋ยวนี้มัน11เดือนแล้วครับวันที่14ธันวาคมนี้ก็จะครบ1ปีจากการที่พระองค์ท่านอาพาธอย่างแรงนะครับที่หัวใจหยุดเต้นนั้นเรื่องนี้ก็แน่นอน
การเดินทางกลับมาของคุณอ้นคราวที่แล้วมีข่าวที่ไม่เป็นทางการว่าคนในราชสำนักในผู้ใหญ่ในราชสำนักเนี่ยเป็นคนผลักดันให้คุณอ้นกลับมาประเทศไทยครั้งแรกในรอบ27ปีมีข่าวที่ไม่ยืนยันนะครับว่าท่านผู้นั้นคือประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และเรื่องราวของหม่อมเจ้าจุลเจิมก็เป็นปัญหาที่ถูกลดยศนั้นก็มีสายข่าวอีกเหมือนกันว่าเป็นผลมาจากลูกสาวของหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นไปรับคุณอ้นนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะแต่ว่าเรายังไม่สรุปเพียงแต่ว่าข้อมูลดิบเนี่ยได้รับรายงานและสืบสภาพมาอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าข่าวในราชสำนักนั้นเป็นข่าวที่ยากที่เราจะหาข้อมูลยืนยันได้เป็นลายลักษณ์อักษรยากมากเราได้แต่ดูจากพฤติเหตุดังนั้นการที่หม่อมเจ้าจุลเจิมถูกลดยศนั้นน่าจะมีส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ในฐานะเป็นพระญาติชั้นผู้ใหญ่ผมก็เลยเช็คเข้าไปในFacebook ครั้งนี้ของหม่อมเจ้าจุลเจิมซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วที่คุณอ้นมามีการโพสต์ภาพของคุณอ้นใน Facebook ของท่านจุลเจิมด้วยแต่ครั้งนี้หลังจากถูกลดยศไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยครับเกี่ยวกับคุณอ้นอย่าว่าแต่คุณอ้นเลยข่าวใดๆก็ไม่เคลื่อนไหวเลยนั่นก็คือยังเป็นข่าวถูกหวยแล้วก็ข่าวเรื่องการโครงที่หลังจากถูกลดยศนั้นท่านก็โพสต์โครงยังเป็นโครงเก่าอยู่ครับเรื่องการปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นข่าวเดิมไม่มีข่าวเคลื่อนไหวใดๆเลยครับไม่เพียงแต่เรื่องของคุณอ้นเท่านั้นแม้แต่ข่าวอื่นๆก็ไม่เคลื่อนไหวเลยก็ยังเป็นข่าวเก่ามากนะครับโดยเฉพาะเรื่องสายลมแสงแดดแล้วก็เรื่องของนกแสนสุขสมนั่งชมวิหกดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าเรื่องของคุณอ้นนั้นยังเป็นเรื่องลึกลับที่วังไม่ยอมแสดงท่าทีใดๆอย่างเป็นทางการกับคุณอ้นแม้แต่จะรับรู้อย่างเป็นทางการหรือให้เข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญวันพ่อและวันเกิดของสมเด็จย่าเมื่อเดือนสิงหาก่อนจากกันวันนี้ครับเป็นข่าวต่างประเทศที่แปลกอีกเหมือนกันมีคนไทยเดินทางไปเวียดนามแล้วเอาเงินเนี่ยไปแลกเงินเวียดนามปรากฏธนาคารของเวียดนามไม่ยอมรับแลกแบงค์ใบละพันโดยอ้างว่าพระบรมสาธิสลักษณ์ที่ปรากฏในแบงค์นั้นไม่เหมือนกันเออก็แปลกนี้เหมือนกันนะนี่เป็นสารข่าวเล็กๆลงข่าวนี้คือสำนักข่าวโตโจบอกวอนกระทรวงบัวแก้วแจงหนุ่มไทยเจอเรื่องแปลกแบงค์เวียดนามไม่ให้แลกเพราะหน้าคนในแบงค์ไม่เหมือนกันครับคนก็เลยมาตีความว่าอ้าวเฮ้ยก็เขาเปลี่ยนราชการแล้วหรือว่าแบงค์เวียดนามยังยืนยันเอาเฉพาะธนบัตรที่มีรูปรอ9เท่านั้นรอ10ไม่ให้ความสำคัญหรือเป็นเก็ดข่าวตลกคนเขียนก็ไม่เขียนโพสต์ใน Facebook ครับแล้วก็ไม่บอกรายละเอียดอะไรมากไปกว่านั้นก็นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบพระคุณนะครับที่ท่านติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันอีกทีวันพฤหัสครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ